นะครับสวัสดีครับนี่เจช่างแมนช่างนมนะครับนำเสนอทางตอนเปิดเทคซ่อมตู้เย็นหกฟ้อนนะครับสองประตูที่เทชินะครับมีปัญหานะครับไม่เย็นนะต้องมีเป็นน้ำแข็งนะแต่ว่าในตรงแผ่นนี่เป็นน้ำแข็งนะครับด้านในต้องฟิตด้านล่างไฟก็ติดอ่ะดูรุ่นครับเทชินะรุ่นขีดเซต G380W นะครับกระแสแอมป์ 1.1 แอมป์นะครับยาวเลยนะไม่มีระบุไม่มีตรงนี้นะโอเคครับวงจรไฟฟ้านะครับนี่ก็แปลให้เสร็จแล้วครับสีอะไรบ้างฉันถ่ายไว้ให้แล้วอิจิจิของแท้นะครับ FL12S57NZY นะอ๋อนี่ไง HFC134A น้ำยา T20 นะครับ2ตัวเป็นเกียร์ปล่อยธรรมดาน้ำไม่มีเลยนะครับไม่ยอมละลายละลายหรือมันละลายแล้วไม่ลงมาไม่ได้หรือเปล่าติดอะไรสักอย่างนะตัวนี้เลื่อนออกนะครับยกเลื่อนขึ้นเวลาจะออกจับกระแสไฟกันคอมมิสเซอร์เดินอยู่นะครับ0.9 เลยเนี่ยขึ้นลง0.56แต่คอนทำงานแหละ1แอมป์นะเมื่อกี้77เอานี้นะถ่ายแล้วถ่ายอีกโอเคครับนี่จะเป็นน้ำแข็งที่ทำ6ไว้นะอันนี้ก็ขันมาเก็บปล่อย4ตัวนี่ออกแล้วก็ดึงการไม่เสียเวลาจะดึงยากหน่อยติดน้ำแข็งแล้วเนี่ยลมไม่หมดเลยพัดลมอ่ะถ่ายหน่อย14โวลต์ DC 14โวลต์นะครับเดี๋ยวมั่งเดี๋ยวตอนต้องมาวัดไฟกันนะครับไฟที่สั่งเลี้ยงมอเตอร์พัดลมนะครับแต่บอร์ดนะครับมีไฟนะเนี่ยมาแปลงร้อนชิงไม่ได้พักเลยมั้งมาเช็คไฟชุดนี้นะ CN401 เนี่ยนะครับไฟในหม้อแปลง240ให้230โวลต์นะ29โวลต์นะครับแล้วก็ AC 17โวลต์นะครับหม้อแปลงจะแคนารีนะครับ C filter ผ่านไดโอดบิดนะบิดเป็น DC ตั้งเป็น DC กันนะ DC 22.8 โวลต์นะครับมาเรกูเลตเป็น12โวลต์อีกทีตรงนี้นะ7812นะครับเหมือนได้ไฟได้นะสิบเอ็ดจุดแปดโวลต์นะครับมาเรกูเลตอีกทีนะครับเรกูเลต5โวลต์จุดนี้นะครับ4.9โวลต์นะครับมานะครับเช็คไฟเลี้ยงมอเตอร์นี่นะครับมีออกไหมนะครับจุดนี้นะครับ2.3โวลต์เดี๋ยวหนึ่งนี่นะขาหนึ่งนี่2.3โวลต์นะครับขานี้ก็2.3โวลต์1 2 3 2 3โวลต์มาเลยนะครับแล้วก็ขา4ก็2.3โวลต์นะครับมันต้องมีออก12โวลต์นะครับ12ถึง18โวลต์ตรงนี้นี่เป็นนี่หมดเลยนะพัดลมไม่ทำงานไม่ทำงานเลยนะ
IC IC 401อ่ะ IC ก็ไม่ร้อนนะชิโนซูมซูมดูเบอร์น่ะดูนี่ซูมใกล้หน่อยเป็นเบอร์เป็นเบอร์นี่นะ LV 8406 2UN5 นะ CPU ก็ตรงนั้นนะเห็นนะไม่ค่อยชัดก็ถือว่าชัดแล้วนะไฟไม่ออกเลยงานได้ไม่ได้มันก็ต้องสัมพันธ์กับสวิตช์ประตูนะครับตอนนี้ชักปลั๊กแล้วนะครับดูกันดูว่าสวิตช์ประตูมีปัญหานี่นะชมพูน้ำเงินนะครับเดี๋ยววัดดูก่อนว่าใช้แค่สองสายนะจับเช็คก่อนนะครับเนี่ยปล่อยติดนะครับกดดับมีเสียงเหรออืมมีเสียงไหมครับใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้ไม่เสียงานเข้าแดงแดงขาวดำเหลือง10 13 12 3สเปียดไหนกันเนี่ยนะครับเมื่อกี้ดูในบอร์ดบอกมีคำสั่งมันตรงนี้ด้วยนะ CN 201นี่นะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะบานเลยตรงนี้สีแดงนี่ก็บานเลยนะนี่เลยแดงขาวดำเหลือง แล้วชุดไหนน่าจะเป็นชุดนี้ป่ะต่อไปเป็นการสุ่มแล้วกันนะแดงนะแดงนี่นะมันมีนะกี่แวบๆเห็นมี12วันอีกแป๊บนึงขาว 3.3 ดำดำ0แดงก็0แดงเส้น1 11.8 โวลต์นะครับใช่น่าใช่จนหนึ่ง 4.9 โวลต์มันมีหลายชุดเดี๋ยวน่าจะชุดที่เรียงกันนี่นะแต่เป็นก็น่าจะเป็นชุดแถวนี้แสดงว่าตัวนี้ CN 40นี่เป็น VR หรือเปล่าเหนือ401เนี่ย401เป็นปรับความเย็นเนาะเดมเปอร์นะเดมเปอร์เนี่ยเดี๋ยวเราลองปรับเดมเปอร์ดูกันวัดไปวัดมาพัดลมทำงานเฉยเลยโอ้มีสูตรพิเศษนะครับ ความลับนะครับงงเลยช่างงงพัดลมหมุนแล้วครับ มีวิธีซ่อมแบบนี้ด้วยก็ไม่ต้องไปถ่ายเขาดูหรอกตรงนี้เอาเซอร์คอนโทรลเดี๋ยวช่างมาปรับขึ้นไปที่เบอร์4โอ้โหตัวนี้ละมั้งบิดไม่ได้เลยท่านถอดปลั๊กก่อนนะครับงัดด้านล่างนะครับมีตัวล็อกอยู่นะครับตัวนี้หมุนไม่ได้เลย VR เป็น VR นะมันมียึดเกียวปล่อยไว้อยู่นะครับน่าจะมีส่วนตัวนี้แหละตามพื้นที่น่าจะมีส่วนนะปรับคอนโทรลไม่ได้นะกี่เส้นกี่เส้นสี่เส้นใช่ไหมสี่เส้นเส้นนั้นน่ะ401เกียร์มันติดเดี๋ยวหมุนให้มันเลื่อนนะฮะโอ้ติดกาวไว้เลยเนี่ยใครติดกาวไว้ป่ะคนมาหมุนเล่นหยอดกาวแล้วหรือว่า
ช่างเข้ามาซ่อมแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเป็นกาวไว้เลยครับว่าแล้วหมุนไม่ได้ติดไปทำไมวะงงงงเหมือนห้ามคนมาหมุนบ้างไม่รู้นะครับคอนโทรลเนี่ยเทมคอนโทรลนี่ไม่ได้เลย